ถุงยางอนามัยเรืองแสงหมดปัญหาปิดไฟแล้วไม่เจอมันมืดขนาดนั้นเลยเหรอที่ห้องเรามันเพื่อเราเล็งหรือเพื่อเขาเล็งไงเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ถ้ามืดเราก็เล็งได้ด้วยความแม่นยำหาพิกัดปกติเรามืดขนาดนั้นเลยเหรอ EFM Gentleman แมนแมนคุยกันครับคุณรู้จักถุงยางอนามัยแบบยูนิเซ็กซ์ยังอ่ะไหนว่าไปอันนี้เป็นถุงยางแบบใหม่ครับใช้ได้2เพศแบบแรกของโลกฝีมือของแพทย์มาเลเซียเราเองนะฮะทำจากวัสดุแผ่นกาวเกรดการแพทย์เน่ถุงยางอันนี้ชื่อว่า Wonder Leaf สำหรับผู้หญิงในถุงยางอนามัยชนิดนี้นะครับทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกับแผ่นปิดแผลแบบใสที่บางยืดหยุ่นแล้วก็ให้การปกป้องคุมกำเนิดที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเคยเห็นที่มันจะเป็นเหมือนแบบฉีดฉีดแล้วกลัวด้วยขี้กลัวด้วยมาแล้วฉีดตลอดเวลาฟิต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 แดดเราไม่ตกอยู่แล้วบรรยากาศเดิมๆไอเหมือนพลาสเตอร์ปิดแผลใสๆใช่แบบเวลาแบบยืดคนผ่าตัดหรือแผลใหญ่หน่อยจะมีใช่เขาบอกสามารถกลับด้านได้ด้วยนะเนี้ยอ๋อก็คือแบบแปะเข้าไปเลยใช่มีลักษณะคล้ายกับยางธรรมชาติบางแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีมีความแข็งแรงกันน้ำได้เหมือนแปะตรงรูแล้วก็ใช้ด้วยกันคลุมแล้วก็เข้าไปข้างในด้วยน่าจะอย่างนั้นเขาบอกว่ามี2ชิ้นเอา1กล่องราคากล่องละ 14.99 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ120บาทคุณเซิร์ชช้อปปี้มีไหมใช่ใครครับเอามาลองหน่อยมารีวิวให้ดูหน่อยนอกจากถุงยางที่เมื่อสักครู่นี้นะมีถุงยางนิ้วด้วยถุงยางนิ้วอันนี้เป็นรีวิวจากผู้ใช้จริงทาง Facebook ครับเป็นถุงยางที่ใช้สำหรับนิ้วจะใช้กับนิ้วตัวเองหรือให้แฟนใช้ให้เราก็ได้ ช่วยได้หลายอย่างคือ1ลดเชื้อโรคตามพวกซอกเล็บหรือเปล่าไม่มีสิทธิ์นะเป็นไปได้ลดการเสียดสีเล็บคมเล็บต้องตัดเล็บก่อนนะบางทีจบใช่ไหมใช่ใช่แล้วต้องฝนด้วยนะตัดเล็บก่อนต่อไปต่อไปไม่ดูแลความสะอาดเราด้วยก่อนออกศึกแต่อย่าให้ทุเรศขนาดตัดแค่2นิ้วนะตัดทั้งมือนะเอาไม่ได้บางคนตัดแค่นิ้วโป้งอย่างนี้ไม่ได้พี่โอตัดแค่2นิ้วแค่2นิ้วอย่าทำนิ้วขึ้นมาอาร์ตอย่าไปตัดก็ตัดให้เสร็จอย่าไปตัดครึ่งๆกลางๆเราเวิร์กฟอร์มโฮมมันเหมือนเดิมดีกว่าเขาบอกว่าจะใช้ตัวเองหรือแฟนใช้ก็ได้คือไอ้พวกนิ้วเนอะแล้วมันอาจจะติดเชื้อได้จริงๆครับแล้วก็ในกล่องมีมาให้ทั้งหมด8อันนุ่นโอ้จริงๆพอแกะออกมาคล้ายๆถุงยางยางเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันจะไซส์เล็กมากไม่ต้องปลายมันมีเหมือนเป็นเม็ดๆอะไรเนาะเม็ดคืออะไรวะใช่เขาบอกข้อดีคือคนไม่มีแฟนก็คือได้ก็คือได้ทำเองก็คือใช้ทำกับใช้กับตัวเองได้มีแบบมีปุ่มด้วยอ๋อนี่ไงอ๋อช่วยคลึงโทษครับเขาเรียกเพิ่มสัมผัสเพิ่มสัมผัสคือตรงปลายเนี่ยคุณเห็นไหมในรูปมันจะเป็นเหมือนเม็ดไข่มุกอยู่ใช้กับผู้หญิงกันเองก็ได้หรือผู้ชายที่ชอบใช้นิ้วก็ใช้ได้หรือใช้กับตัวเองก็ได้ได้หมดลดการติดเชื้อแบบ 100% ดีเป็นถุงยางสำหรับนิ้วที่มีกลิ่นหอมหอมด้วยเหรอใช่8ชิ้นราคา89บาทตกชิ้นละ11บาทเอ้ยไม่แพงคุ้มขาดยากมากเขาบอกอันนี้ข้อดีนะเหนียวเหนียวแล้วก็ใช้เหมือนไม่ใช้คืออาจจะบางมากมีข้อดีและมีข้อเสียไหมใช้ครั้งหนึ่งจะติดตลอดไปอย่าได้ลองเอฟสั่งรัวๆเขาบอกข้อเสียใช่ข้อเสียข้อเสียถุงยางแปลกๆจะทั่วโลกนะครับข้อมูลจาก gqthailand.com นะครับโอเคครับอย่างแรกคือเลิฟไลท์เฮ้ยเทคโนเซ็กก่อนเราเวิร์กฟอร์มโฮมมันเหมือนเดิมดีกว่าถุงยางอนามัยเรืองแสงก็เหมาะสำหรับคนที่พอจะมีน้องชายที่ถ้ากำยำมันก็จะโชว์ได้ดีเหมือนดับไลท์เซเบอร์หน่อยคือถ้ามันเป็นแค่ตุ้มจิ๋วมันก็จะดูไม่ค่อยเท่าไหร่แหลมเรืองแสงใช่ๆหมดปัญหาปิดไฟแล้วไม่เจอมันมืดขนาดนั้นเลยเหรอที่ห้องว่าเจ้าหนูอยู่ตรงไหนใส่แล้วมันจะส่องแสงนำทางให้เราไปต่อได้แม้อยู่ในที่มืดแต่ว่ามันไม่ได้ส่องแสงระยิบระยับตลอดเวลาไม่ใช่หิ่งห้อยนะฮะคือมันจะมีแค่แสงสว่างประมาณ30นาทีเท่านั้นก็เยอะอยู่เยอะอยู่30นาทีใช้ไม่ถึงหรอกมันเพื่อเราเล็งหรือเพื่อเขาเล็งไงเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ถ้ามืดเราก็เล็งได้ด้วยความแม่นยำหาพิกัดปกติเรามืดขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่เป็นไรมันก็มืดนะอย่างน้อยไฟห้องน้ำนะไปติดปุ๊บบางทีมันมืดเลยแฟลงน้ำตรงนี้แฟลงใช่เปิดช่องน้ำได้รับการรับรองจาก FDA เรียบร้อยไม่อันตรายใช่ไหม FDA คือใครก่อนท่านอันดับแรกที่ต้องถามเนี่ย FDA คืออาหารและยาอ๋อโหดีดีนะเราโดยตัวถุงยางจะแบ่งเป็น3ชั้นนะครับแยกระหว่างชั้นที่ต้องสัมผัสกับผิวหนังแล้วก็ชั้นที่มีเม็ดสีตัวเม็ดสีเองก็ไม่อันตรายกับร่างกายครับสว่างได้ปลอดภัยหายห่วงโอเคแต่เขาไม่ได้บอกว่าทานได้นะเขาโอเคแล้วแหละถ้าอย.ผ่านก็คือน่าจะโอเคขอกินถึงห้อยหน่อยไปจับกระสือ
ไปออนไลน์เหอะไปออนไลน์เหอะถึงบ้านแล้วไม่ยอมลงแล้วก็เครื่องติดขนาดนี้เขาบอก3ถุงไปแล้ว1ถุงแบบที่2แบบที่2คือถุงยางอนามัยรสเบคอนเอ้ยเราเจอแต่ผลไม้เนาะอันนี้คนน่าจะไม่เคยเจอของข้าวถุงยางรสเบคอนนะฮะจาก J&D Food ครับตอนแรกในโปรเจกต์นี้เป็นเพียง1 April Fool Day เท่านั้นยังไม่มีความกล้าพอที่ผลิตถุงยางรสนี้ออกมาแต่พอเจลหล่อลื่นรสเบคอนของบริษัทเขาประสบความสำเร็จเท่านั้นถุงยางเบคอนเฉิดฉายในวันนั้นเลยคนชอบเบคอนเยอะนะใช่แล้วก็หอมคนมันคลั่งเบคอนเยอะเผลองับขึ้นมาทำไมวะขอกินถิ่งห้อยเนาะรู้ไหมว่ามันมีศาสนาเบคอนด้วยนะฮะคนที่รักมากๆเหรอก็คงหลุดๆกันประมาณนึงอ่ะแล้วก็ศาสนาจริงจังเลยศาสนาเบคอนเขาก็เป็นความเชื่อเขาชอบชอบมากชอบกินมากอย่างเงี้ยชอบมากๆน่าจะเหมาะกับอันนี้ถุงยางจะมีกลิ่นรสของเบคอนทั้งลวดลายบนถุงยางเองลายเบคอนก็จะเป็นลายเบคอนเพราะสวยก็คล้ายกับเป็นคือเหมือนเป็นทรงเบคอนเลยเบคอนทรงกระบอกมาในคอนเซ็ปต์ make your meat look like meat meatball เหมือนในสีไทยไงเบคอนที่มันพันไส้กรอกไม่ได้ใช่ไหมคือเหมือนไส้กรอกที่เราไปซื้อทานที่เราเรียกว่าจู่หมาชมพูใช่แล้วมีเบคอนพันอยู่ใช่ส่วนอีกอันนึงเป็นถุงยางอนามัยหน่วยวัดความยาวนะครับหน่อยเปล่าวะบุลี่บุลี่แต่ถ้ามั่นใจไงถ้าคนมั่นใจก็นี่พี่นะอันนี้มีนี่มีขายจริงเหรออันนี้ไม่รู้เลยว่ามีขายไหมน่าจะมีป่ะเออถ้าคนที่มั่นใจเรื่องของไซส์ก็ใช้อันนี้ไปโหคนไทยเนี่ยคลี่ออกมานิดเดียวเองนะเรื่องนี้อุ่นอยู่สนุกยาวเลย EFM Gentleman Man Man คุยกันครับ